สพบึงสามพันรวบหมดไม่เว้นพร้อมตั้งด่านตรวจทริปน้ำไม่อาบคากับเด็กเดียวว่ากลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสําสหรับทริปน้ําไม่อาบโดยเมื่อวันที่24พิพฤศจิกายน2 5 6 7จากกรณีที่มีกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สองล้อด้รวมตัวกันในชื่อทริปน้ําไม่อาบประมาณ6000คันมีผู้เข้าร่วมทริปประมาณ10,000นคนเพื่อเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่อําเภอเขาค้อและภูทับเบิกจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่23-24พฤศจิกายน2567นั่นเองค่ะโดยราศูนย์เลระประมาณ14เนในิกาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถาน,นีได้ตั้งด่านตรวจพร้อมกันตามจุดต่างๆโดยมีจุดตรวจของสอพอบึง3า0 0ันตำรวจทางหลวงเพชรบ,บุรีที่บริเวณทางหลวงหมายเลข21หลกักกม152ตำบลหนองแจ้งอำเภอบึง3 0 0พันจังหวัดเพชรบ,บุรีพบว่าส่วนใหญ่กลุ่มทิพน้ำไม่อาบน้ำรถจักรยานยนต์ขึ้นรถสไลดล์รถกระบะกลับเพื่อ หลีกเลี่ยงการตรวจค้นขณะที่กลุ่มทิพน้ำไม่อาบที่ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์กลับถูกตำรวจเรียกตรวจสอบเอกสารคูมือรถทะเบียนรถใบอนุญาตขับขี่ที่ใครไม่มีหรือพกติดรถมาด้วยโดนเขียนใบเปรียบเทียบทุกรายไม่มีการยกเว้นโดยส่วนใหญ่พบว่าไม่มีใบขับขี่ไม่ติดใบทะเบียนและไม่สวมหมวกนิรภัยขณะที่นายเอกนามสมมุติบอกว่าตนและเพื่อนๆเ,เดินทางมาจังหวัดสระบุรีเพื่อร่วมทิพน้ำไม่อาบส่วนที่ไม่ติดใบทะเบียนเพราะทะเบียนชำรุด ต้องไปแจ้งดำเนินเรื่องทีค้นส่งซึ่งจะออกทะเบียนให้ใหม่ได้แต่ยังไม่ได้ดำเนินการใจก็อยากติดให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะ